เมื่อวานมีการประชุมคณะกรรมการสามัญฉันท์จำได้ไหมครับโอ้โหอีกหนึ่งนวัตกรรมของท่านประธานชวนหลีกภัยก็คือตั้งครบยังเนี่ยก็คือคณะกรรมการสามัญฉันท์การตั้งคณะกรรมการสามัญฉันท์7ฝ่ายสมานใครกับใครก็ไม่ทราบนะนี่ยังตั้งไม่จบอีกเหรอช่างลืมข่าวนี้ไปแล้วนะเลยครับอุ้ยลืมข่าวนี้ไปแล้วยังตั้งไม่ครบอีกเหรอนัดแรกค่ะคือลากจังหวะลากเวลาอย่างไรอย่างไรมันก็ตั้งไม่ครบกันสักทียังขาดกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก4อีก4คนอีก4ก็ยังไม่มีนะยังไม่ครบองค์ยังไม่ครบองค์ในที่สุดเมื่อวานก็ตัดสินใจเรียกประชุมผ่าทางตันเลยเรียกประชุมไปเลยทั้งที่มันวิ่นๆอยู่อย่างนั้นน่ะใช่ค่ะก็คือไม่ครบนั่นแหละไม่ครบก็ประชุมแต่ประชุมตั้ง3ชั่วโมงนะประชุมแต่เดิมนะเขาบอกว่าในเมื่อยังตั้งกรรมการสมานฉันท์กันไม่ครบฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิยังขาดอีกตั้ง4คน4เสียงดังนั้นเดิมเขาก็บอกว่าเมื่อมันยังไม่ครบมันก็ไม่ควรที่จะโหวตเลือกประธานรองประธานเลขานุการอะไรประมาณนั้นรอให้ครบองค์อีก4ไหมที่จะมาเพิ่มใช่กรรมการสัดส่วนยังไม่มาเลยผู้ทรงผู้ทรงที่ไหนได้เมื่อวานทั้งที่ในสภาพที่ยังวิ่นๆอยู่อย่างนั้นแหละในสุดก็ตัดสินใจตั้งไปเลยค่ะก็โหวตเอาคุณเทิดพงษ์ชัยนันท์ใช่สสบัญชีรายชื่อของประชาธิปัตย์ขึ้นมาเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการสมานฉันท์ชุดนี้แหละรายชื่อคณะกรรมการมีใครบ้างฮะมีพลเอกชัยชันช้างมงคลช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมมีคุณเทิดพงษ์ชัยนันท์จากประชาธิปัตย์มีคุณนิโรจน์สุนทรเลขาจากพลังประชารัฐมีคุณสรัตน์กินปทุมจากภูมิใจไทยมีคุณหยุยวันลบตังคณานุรักษ์จากสวสวค่ะมีคุณชวีรัตน์เกษตรสุนทรนี่ก็สวใช่ไหมมีอาจารย์สุริชัยหวานแก้วอันนี้จากสายนักวิชาการมีอาจารย์วันชัยวัฒนศัพท์อันนี้เกิดนักวิชาการมีคุณสมศักดิ์รุ่งเรืองมีคุณนิรุธถึงนาคมีคุณนิวิโรจน์ลิ้มไขแสงเอาละครับเราจะต่อสายไปที่ศาสตราจารย์สุริชัยหวานแก้วนะคะเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการสมานฉันท์เนี่ยแหละเอาละครับการประชุมนัดแรกก็ในเมื่อกรรมการสมานฉันท์มันยังวิ่นๆอยู่ยังขาดกรรมการผู้ทรงอยู่ตั้ง4คนค่ะดังนั้นเดิมก็ตัดสินใจว่ายังจะไม่เลือกบวชเลือกประธานแต่เมื่อวานตัดสินใจบวชเลือกประธานก็อยากจะรู้วิธีคิดของคณะกรรมการสมานฉันท์อ่ะงั้นไปกันที่อาจารย์สุริชัยเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สุริชัยค่ะสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับค่ะสวัสดีครับคุณทนายคุณนพรัตน์ครับอาจารย์ฮะกรรมการสมานฉันท์เมื่อวานที่ประชุมกันเนี่ยนะครับยังขาดตัวแทนจากฝั่งไหนครับนอกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ4คนด้วยกันยังขาดจากฝ่ายไหนอีกบ้างครับอาจารย์ยังขาดที่ชัดเจนคือขาดจากฝ่ายค้านในรัฐสภานะครับค้านในสภาแล้วก็ขาดตัวแทนคนที่อยู่นอกรัฐสภาก็คือมีการระบุว่าตัวแทนผู้ชุมนุมนะครับผู้ชุมนุมครับซึ่งในกรณีอย่างนี้ก็ผู้ยังพูดกันกว้างๆอยู่เพราะว่าการชุมนุมก็มีหลายมีความหมายกว้างนะครับก็จะมีความหมายกว้างก็แล้วก็ฝ่ายอื่นๆใช่ครับใช่ครับใช่ครับพูดง่ายๆหลักๆเลยนะครับขาดตัวแทนฝ่ายค้านในสภาขาดตัวแทนฝ่ายค้านนอกสภาผมใช้คำในเชิงสัญลักษณ์อย่างนั้นก็แล้วกันแต่เห็นบอกว่ากรรมการผู้ทรงก็ขาดตั้ง4เลยเหรอครับอาจารย์ยังไม่ตั้งกรรมการผู้ทรงอ่ะกรรมการผู้ทรงใช่ครับตอนนี้ในกรรมการปัจจุบันไม่มีกรรมการที่มีชื่อว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครับอ๋อเหรอฮะจึงคือใช่ครับก็ขาดเยอะพวกที่เข้าไปอย่างที่นอกสสที่ไม่ใช่สสที่เป็นตัวแทนรัฐบาลที่ไม่ก็จะเป็นพวกที่เป็นจากตัวแทนของทางทอปใช่ไหมครับไอมหาวิทยาลัยทั้งหลายนะครับครับแล้วชั้นมาจากมหาวิทยาลัยกรรมการผู้ทรง4คนที่ยังขาดอยู่ก็คือกรรมการผู้ทรงที่มาจากตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศเนี่ยนะครับอันนี้เข้ามาแล้วหมดแล้วครับเข้ามาหมดแล้วฮะแล้วผู้ทรง4คนนี้ส่วนไหนคะกลุ่มไหนคะผู้ทรงอีก4นะคะ4กลุ่มนี้พูดถึงชัดเจนมากก็คือที่พูดกันชัดเจนมากคือตัวแทนสื่อนะครับตัวแทนสื่อเสร็จแล้วในที่ประชุมเมื่อวานก็ถกกันต่อว่า4คนที่เรียกว่าผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยน่าจะต้องให้สนใจภาพปัจจุบันองค์ประกอบปัจจุบันว่าเรายังขาดสตรีนะครับในมิติเพศเนี่ยก็เลยให้ความสนใจว่าอย่างน้อยจะต้องมีคนที่เป็นสตรี2คนในชุดที่เราจะเสนอใน4คนที่จะถึงเนี่ยครับครับผู้ทรง4คนที่ยังขาดอยู่นั้นนะครับ
เป็นกรรมการผู้ทรงที่มาจากตัวแทนวิชาชีพหรืออย่างไรครับประกอบด้วยประกอบด้วยวิชาชีพสื่อหนึ่งและอีก3นั้นเดิมดีไซน์ไว้จะเป็นผู้ทรงจากกลุ่มไหนครับเดิมอีก3นะครับในการร่างในคำสั่งเดิมหรือในการพูดจาก็ยังไม่ได้พูดตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับยังไม่ชัดอีกนะครับใช่ครับที่พูดชัดเจนมากก็คือตัวแทนด้านผู้ตัวแทนสื่ออันนี้ก็อยากจะเห็นชัดเจนอีก3ท่านเนี่ยก็พูดกันหลายลักษณะครับนะครับแต่มีทั้งในแง่มิติที่ปัจจุบันสื่อยุคใหม่มีความกว้างขวางแบบสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็มีดิจิตอลเนี่ยเราอาจจะต้องสนใจมิตินิยมกับการตื่นตัวรอบใหม่ของสังคมเราด้วยอย่างเงี้ยก็มีนะครับมีมีเดียต่างๆในคำสั่งของท่านประธานชวนที่ตั้งคณะกรรมการชุดนี้และก็ได้ระบุส่วนผสมของกรรมการชุดนี้ด้วยในส่วนกรรมการผู้ส่งอีก3คนนั้นไม่ได้ระบุในคำสั่งชัดเจนเลยครับว่าให้มาจากไหนใครเป็นคนเลือกใครเป็นคนตั้งอะไรประมาณนั้นไม่ได้ระบุชัดเจนเหรอฮะไม่มีครับไม่ได้ระบุชัดเจนครับเอ้าต้องมาถกเถียงกันเองถ้าเช่นนั้นคำสั่งของท่านประธานชวนจะฟังก์ชันอย่างไรจะแอคชั่นอย่างไรจะเลือกกลุ่มไหนใครเป็นคนกำหนดแล้วให้ใครกำหนดนะคะแล้วใครเป็นคนกำหนดถ้าโครงมันไม่ได้กำหนดมาแต่แรกคือในกรณีนี้เนี่ยตัวคำสั่งเองก็จะเห็นว่ามีลักษณะที่เป็นหลักแล้วก็มีส่วนที่ยืดหยุ่นเพราะว่าจะเห็นว่าความพร้อมครบถ้วนแม้กระทั่งระดับขั้นที่ตัวแทนปีกรัฐสภาก็ยังไม่ครบถ้วนนะครับโอ้ครับซึ่งท่านประธานชวนก็ดูจะตระหนักข้อนี้อยู่กระมังครับในวรรคสุดท้ายของคำสั่งก็ระบุว่าขอให้ช่วยทำงานไปก่อนไปได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ด้วยความปรารถนาที่จะแสดงความตั้งใจว่าไอ้ตอนนี้สถานการณ์มันต้องการตามการทำงานละนี่นะครับแต่ว่าขยายกันไปสร้างความมั่นใจใช่ไหมอยากทำงานด้วยกันนี้ก็เป็นได้นะครับครับครับแสดงว่าเมื่อวานที่ตัดสินใจโหวตเลือกประธานกรรมการสมานฉันท์กันไปเลยทั้งที่มันยังไม่ครบนะครับก็เป็นไปตามดําริเป็นไปตามแนวคิดของท่านประธานชวนที่บอกว่าได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นก่อนใช่ครับเริ่มจากที่ได้ก่อนนี่นะครับใช่ครับใช่ครับแต่เห็นพ้องกันว่าถ้าจะให้ดีก็จะต้องทำให้เกิดการร่วมไม้ร่วมมือกันกว้างขวางครบถ้วนตามคำสั่งเดิมซึ่งองค์ประกอบในตัวเลขรวมแล้วเนี่ยต้อง21คนนะครับครับค่ะในคำสั่งเต็มนี่นะครับคำสั่งเดิมปัจจุบันใช่ครับคำสั่งที่ออกมาตอนแรกสุดแต่ขณะนี้ได้แค่11เท่านั้นเองนะฮะใช่ครับก็กลมๆก็คือได้แค่ครึ่งเดียวครึ่งนึงเท่านั้นยังขาดอีกตั้งโอ้โหตั้งสิบคนขาดอีกตั้งเยอะนะครึ่งคนนิดนึงใช่ครับแล้วก็ขั้นต่ำก็โดยเร็วที่สุดก็อยากได้ผู้ทรงคุณวุฒิบวกเข้ามา4คนนะครับคือหลายคนก็พิจารณากันไปอย่างเช่นคงจะต้องการหรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านที่เราขาดแคลนหรือว่าด้านอาจจะสาขาที่เราจะรู้สึกจำเป็นปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นดูวัยของกรรมการเนี่ยข้อสังเกตส่วนตัวของกรรมการหลายท่านรวมทั้งผมก็จะปรารภว่าเอ๊ะวัยมันอาจจะเป็นวัย50ขึ้นหลายคนก็อาจจะเลข7แล้วอย่างผมเนี่ยนะครับก็ใช้การไม่ค่อยได้แล้วอ่ะค่ะหมายถึงอยากได้เจนใหม่ๆเหรอคะรุ่นใหม่ๆเหรอคะก็อันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ถกกันด้วยครับโอเคค่ะอาจารย์เห็นในคำสั่งท่านชวนน่ะบอก4คนผู้ทรงอ่ะเป็นผู้ทรงเขียนว่าเป็นผู้ประสงค์ที่มีประสบการณ์ด้านปรองดองสมานฉันท์มันกว้างมากเลยนะใช่ครับใช่ครับมันเขียนไว้กว้างมากเลยนะในคำสั่งแรกอ่ะด้านปรองดองสมานฉันท์ซึ่งมันจับใครมาก็ได้ถูกไหมคะนอกจากสื่อก็ต้องชวนให้กรรมการรอบครอบดูกันตรงที่ว่ามีประสบการณ์คือไม่ใช่มาแบบตัวแทนนักสู้อะไรเงี้ยครับปัญหาก็คือว่าใครจะเป็นคนเลือกใครจะเป็นคนกำหนดใครเป็นคนเลือกฮะสรุปที่บอกว่ามีประสบการณ์ด้านปองดองจริงๆแล้วคณะกรรมการเนี่ยก็มีหน้าที่บทบาทหน้าที่ตามที่คำสั่งฝากให้มาทำเนี่ยนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยต้องอาศัยความตั้งใจจริงแล้วก็ความเข้าใจร่วมกันจริงๆว่ามาช่วยกันสถานการณ์มันไม่ค่อยปกตินะกรรมการสมานฉันท์ถึงต้องมาจากรัฐสภาครับและไม่ใช่รัฐสภาโดยรวมด้วยตอนนี้ประธานรัฐสภานี่เป็นมีข้อห่วงใยแล้วก็อยากจะเริ่มทำสิ่งที่ทำได้นะครับโอเคอาจารย์ถามนิดนึงสมศักดิ์รุ่งเรืองนี่เป็นตัวแทนจากไหนครับสมศักดิ์รุ่งเรือง
อ๋อท่านเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งครับคือ Southeast Asia ครับ Southeast Asia แล้วก็นี่รถถึงนาคเหรอครับท่านเป็นตัวแทนทปมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมดครับอ๋อเป็นตัวแทนจากราชภัฏเป็นตัวแทนจากราชภัฏส่วนส่วนวิโรจน์ลิ้มไขแสงนี่ก็จะเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชมงคลครับทั้งหมดครับโอเคจะมี3คนใช่มั้ยคะมีตัวแทนมงคลตัวแทนราชภัฏตัวแทนมหาวิทยาลัยเอกชนก็ทุกมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีเอกชนแล้วก็มีรัฐนะครับครับเอาละครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์จะประชุมนัดที่2วันไหนครับอาจารย์นัดที่2วันจันทร์หน้าครับวันที่25มกราคมครับโอเคเอาละครับขอบคุณนะคะอาจารย์ค่ะครับขอบพระคุณครับค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์สุริชัยหวั่นแก้วค่ะหนึ่งในกรรมการสมานฉันท์พักสักครู่แล้วค่อยกลับมาสรุปฟังอาจารย์สุริชัยหวั่นแก้วพูดก็หลายนาทีอยู่มีความหวังบ้างไหมค่ะอ่ะพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อค่ะ